ต่อมานะครับต้องการทํากระป๋องเก็บน้ําทรงกระบอกนะครับโดยมีวัตถุดิบในการทําฝาทั้ง2ด้านนะครับวัตถุดิบในการทําฝาเนี่ยก็คือค่าใช้จ่ายเนี่ยครับก็คือ3 เซนต่อตารางนิ้วแล้วก็วัตถุดิบในการทําตัวถังนะครับก็2 เซนต่อตารางนิ้วจงหาความสัมพันธ์ระหว่างรัศมีของถังกับความสูงของถังนะครับเมื่อปริมาตรคงที่นะครับเพื่อที่จะให้มีต้นทุนต่ําที่สุดนะก็เริ่มต้นนะครับสร้างตัวแปรขึ้นมาก่อนถ้าเกิดว่าถังของเรานะครับมีรัศมี R นิ้วแล้วก็สูงทั้งหมด H นิ้วนะครับก็ขอวาดรูปนะครับก็อันนี้เป็นถังรัศมีของเราก็คืออยู่ตรงนี้นะครับอันนี้คือ R แล้วก็ตรงนี้ก็คือ H เราต้องการให้ต้นทุนในการผลิตถังชนิดนี้ต่ำที่สุดนะครับก็ต่อมานะครับให้ C แทนต้นทุนนะครับเขาบอกว่าต้นทุนเนี่ยนะครับมีต้นทุนในส่วนของฝาแล้วก็ในส่วนของตัวถังนะครับเพราะฉะนั้นพื้นที่ในส่วนของฝาเนี่ยเรามีฝาด้านบนกับฝาด้านล่างด้านบนมันก็คือรูปของวงกลมนั่นเองนะครับก็คือเป็น π r กำลัง2นะครับดังนั้นพื้นที่นะครับรวมกันก็เป็น2 π r กำลัง2นะครับก็คือรวมพื้นที่ด้านบนกับด้านล่างนะครับแต่ทีนี้เขาบอกว่าไอ้เจ้าตัวฝาเนี่ยนะครับวัตถุดิบที่เขาใช้เนี่ยนะครับก็คือมีราคาเท่ากับ3 เซนต่อตารางนิ้วนะดังนั้นราคาของฝาก็เลยมีค่าเท่ากับ3คูณอยู่กับพื้นที่ของฝาด้านบนกับด้านล่างรวมกันนะครับก็ได้ออกมาเป็นตามนี้อันนี้คือต้นทุนสําหรับในการผลิตฝาถัดมานะครับต้นทุนในการผลิตตัวรอบถังนะครับก็หาพื้นที่รอบถังก่อนนะครับสูตรพื้นที่รอบถังก็คือ2 π r คูณอยู่กับ h ถูกไหมครับทีนี้เขาบอกว่าไอ้เจ้าพื้นที่รอบถังตรงนี้เนี่ยนะครับราคาของวัตถุดิบเนี่ยนะครับก็คือเป็น2 เซนต่อตารางนิ้วดังนั้นเราก็เอาไอ้เจ้าพื้นที่ตรงนี้นะครับคูณกับ2เข้าไปแล้วก็บวกกันนะครับก็ทําให้เราได้ต้นทุนออกมานะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าต้นทุนของเราเนี่ยมันขึ้นอยู่กับรัศมีแล้วก็ขึ้นอยู่กับความสูงของถังนั่นเองนะฮะทีนี้เขาบอกว่าปริมาตรของถังเนี่ยคงที่นะครับเพราะฉะนั้นก็ให้ถังมีปริมาตรนะครับเป็น V0 นะครับซึ่งปริมาตรของทรงกระบอกก็คือ π r กําลัง 2h นะครับดังนั้นตอนนี้เราได้ความสัมพันธ์นะครับอันนี้เป็นความสัมพันธ์ที่1อันนี้เป็นความสัมพันธ์ที่2เพราะฉะนั้นข้อ1ข้อ2เคลียร์ไปนะครับต่อมาข้อที่3พยายามลดรูปตัวแปรนะฮะให้เหลือแค่1ตัวแปรตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาให้ปริมาตรของถังเนี่ยคงที่นะครับเพราะฉะนั้นเสมือนกับว่าไอ้เจ้าค่าปริมาตรตรงนี้นะครับเหมือนเป็นตัวเลขที่เรารู้นะฮะตอนนี้เนี่ยตัวเลขที่เราไม่รู้ก็คือตัว R กับตัว H แล้วก็ตัว C นะครับดังนั้นผมพยายามที่จะลดรูปไอ้เจ้าฟังก์ชัน C ตรงนี้ให้เหลือแค่ตัวแปรเดียวนะครับผมก็ขอเขียนให้อยู่ในรูปของตัวแปรR แล้วกันนะครับก็จาก2นะฮะผมก็เลยได้ความสัมพันธ์ออกมากลายเป็นว่า h เดียวจะเท่ากับ v0 ส่วนด้วย π r กำลัง2นะครับอันนี้ตั้งชื่อเป็นสมการที่3นะฮะแล้วก็นำสมการที่3นะครับแทนใน1ผมก็จะได้ว่า c เนี่ยจะเท่ากับจัดรูปด้วยเลยนะครับก็ได้กลายเป็น6 π r กำลัง2บวกกับ4 π r คูณอยู่กับ h นะครับซึ่งก็คือ v0 ส่วนด้วย π r กำลัง2ก็จัดรูปต่ออีกนิดนึงนะครับก็จะได้กลายเป็น π ตัด π r 1ตัวนะครับข้างล่างมี r 2ตัวดังนั้นผมก็จะเหลือเป็น4 v0 ส่วนด้วย r นะครับเพราะฉะนั้นฟังก์ชัน c ของเราจะอยู่ในรูป1ตัวแปรแล้วก็คือตัวแปร r ตัวเดียวนะครับทีนี้สเต็ปที่3เคลียร์ไปต่อมาสเต็ปที่4นะครับก็ทำการหาจุดวิกฤตหาว่าสูงสุดต่ำสุดตรงไหนนะฮะก็ทำการดิฟนะครับ C prime ก็จะเท่ากับ12 π r แล้วก็ดิฟก้อนข้างหลังนะครับ4 v0 ส่วน r ก็จะได้เป็นลบ4 v0 ส่วนด้วย r กำลัง2นะครับขอโน้ตไว้นิดนึงนะครับลืมเพราะว่า r ตรงนี้เนี่ยก็จะมีค่าตั้งแต่0จนถึงอินฟินิตี้นะฮะเพราะว่า r เป็น0ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันส่วนด้วย0ทีนี้เหมือนเดิมครับเราก็หาจุดวิกฤตสำหรับในกรณีก็เช่นเดียวกันนะครับก็คือว่าจุดวิกฤตเนี่ยเราหาแค่ C prime เท่ากับ0เท่านั้นคือ C prime เนี่ยมันไม่มีค่าเมื่อ R เท่ากับ0นะฮะซึ่ง R เท่ากับ0เนี่ยมันไม่ได้อยู่ในโดเมนที่เราสนใจ
นะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยหา c พรามที่เท่ากับ0เท่านั้นนะฮะผมก็ทำการตัดทอนนิดนึงนะครับ4ตรงนี้ตัดกับ12นะครับก็เหลือ3แล้วก็ทำการย้ายข้างนะครับก็จะได้เป็น3 pi r จะเท่ากับ v 0ส่วนด้วย r ยกกำลัง2นะครับหรือก็คือว่า r กำลัง3เนี่ยจะเท่ากับ v 0ส่วนด้วย3 pi หรือ r เดียวก็จะเท่ากับ v 0ส่วนด้วย3 pi ทั้งหมดยกกำลังเศษ1ส่วน3นะครับทีนี้เราก็ได้จุดวิกฤตมาแล้วเราก็เอาจุดวิกฤตตรงนี้ไปทำการเทสนะครับว่ามันเป็นจุดสูงสุดหรือต่ำสุดก็ทำการเทสนะครับก็หาอนุพันธ์อันดับที่2ของฟังก์ชัน c นะฮะก็ c double prime ก็จะเท่ากับ12 pi แล้วก็ดิสโพสที่เหลือนะครับก็จะได้กลายเป็นบวก8 v 0ส่วนด้วย r ยกกำลัง3นะครับอันนี้ดูง่ายนะครับเนื่องจากว่า r ของเราเนี่ยยังไงก็บวกถูกไหมฮะดังนั้น r ยกกำลัง3ยังไงก็บวก v 0ไม่ติดลบอยู่แล้วปริมาตรไม่มีทางติดลบนะครับดังนั้นก้อนนี้บวกแน่นอนก้อนนี้บวกเอาไปบวกกับ12พายยังไงก้อนนี้ก็จะบวกนะครับดังนั้น c double prime ก็เลยมีค่ามากกว่า0แน่นอนนะครับเนื่องจากว่า c double prime เนี่ยมันมีค่ามากกว่า0ดังนั้นแสดงว่าบริเวณตรงนี้นะครับมันมีความเว้าอยู่ด้านบนนะครับนั่นก็ทำให้เราได้ว่าณจุดวิกฤตตรงนี้เนี่ยนะครับมันต้องเป็นจุดต่ำสุดสัมผัสแน่ๆนะฮะแล้วก็ในเหตุผลลักษณะเดียวกันนะครับก็คือเนื่องจากว่าเรามีจุดวิกฤตเพียงแค่จุดเดียวนะฮะดังนั้นไอ้เท่าจุดตรงนี้ก็เลยทำให้เราได้ว่าจุดตรงนี้ก็ต้องกลายเป็นจุดต่ำสุดสมบูรณ์เช่นเดียวกันนะฮะทีนี้นะครับเราก็มาดูกันครับว่าแล้วไอ้เจ้ารัศมีกับความสูงเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กันยังไงนะฮะจากความสัมพันธ์ตอนเก่านะครับก็คือเรารู้ว่าโอเครัศมีกับความสูงเนี่ยมันสัมพันธ์ตามความสัมพันธ์อันที่3นะฮะผมก็เลยต้องการที่จะกำจัดไอ้เจ้า v 0ออกไปนะครับทีนี้ผมจะเอา v 0ออกไปผมเลยย้อนกลับมาดูครับว่าโอเครัศมีของผมเนี่ยมันเขียนให้อยู่ในรูปของ v 0ได้ตามนี้ผมย้อนกลับมาที่สมการตัวนี้นะครับก็คือว่า r กำลัง3เนี่ยมันเท่ากับ v 0ส่วนด้วย3 pi นะครับดังนั้นผมก็เลยโอเคจากจุดวิกฤตนะครับเราก็เลยได้ว่า r กำลัง3จะเท่ากับ v 0ส่วนด้วย3 pi นะครับหรือก็คือว่า v 0เนี่ยจะเท่ากับ3 pi คูณอยู่กับ r ยกกำลัง3ทีนี้ก็จาก3นะครับเราก็เลยจะได้ออกมาเป็น h เท่ากับ v 0ส่วนด้วย pi r ยกกำลัง2ซึ่ง v 0ของเราก็คือ3 pi r กำลัง3นะครับก็เอาไปแทนค่าเนาะทีนี้ก็ทำการจัดรูปนะครับพายตัดพายข้างล่างมี r กำลัง2ข้างบนมี r กำลัง3เนาะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ออกมากลายเป็น 3r ดังนั้นเราก็เลยได้ว่าโอเคความสูงเนี่ยจะต้องเป็น3เท่าของรัศมีนะครับถึงจะทำให้มีต้นทุนต่ำที่สุดนั่นเองตัวอย่างอันนี้นะครับเขาบอกว่าบริษัทเดินรถต้องการให้เช่ารถนะครับโดยรถโดยสารอันนี้สามารถรองรับผู้โดยสารได้ทั้งหมด50คนผู้โดยสารกลุ่มหนึ่งเนี่ยสามารถมีได้ตั้งแต่35คนหรืออาจจะมากกว่านั้นก็ได้นะครับแต่ก็ไม่เกิน50คนอยู่ดีนะฮะเขาบอกว่าผู้โดยสารเนี่ยนะครับจะต้องจ่ายเงินคนละ60ดอลลาร์ถ้าเกิดว่าทั้งคันเนี่ยมีผู้โดยสาร35คนแต่ถ้าเกิดว่ามีผู้โดยสารเพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับค่าใช้จ่ายต่อคนเนี่ยนะครับจะลดลง1ดอลลาร์นะครับทุกๆ1คนที่เกินขึ้นมาจาก35คนทีนี้คำถามเขาก็คือว่าแล้วมันควรที่จะมีผู้โดยสารทั้งหมดกี่คนกันแน่นะครับถึงจะทำให้มีรายได้มากที่สุดนะฮะก็เริ่มต้นนะครับผมก็สร้างตัวแปรขึ้นมานะครับให้ r เป็นฟังก์ชันรายได้นะครับแล้วก็ x เป็นจำนวนผู้โดยสารที่เกินออกมาจาก35คนนะครับแล้วก็ p เป็นราคาต่อคนเขาต้องการให้มีรายได้มากที่สุดนะครับดังนั้นเขาต้องการ maximize ไอ้เจ้าตัวฟังก์ชัน r นั่นเองนะครับเราก็มาเขียนเป็นความสัมพันธ์นะฮะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่ารายได้ก็คือจำนวนคนคูณอยู่กับราคาต่อคนนะครับเพราะฉะนั้นรายได้ของเราก็คือ35บวก x น
นะครับเพราะว่า x คือจำนวนคนที่มันเกินจาก35คนนะครับคูณอยู่กับ p นั่นเอง p คือราคาต่อคนนะฮะแล้วก็เขาบอกอีกครับว่าไอ้เจ้าราคาตรงนี้เนี่ยจะลดลงทุกๆ1ดอลลาร์ที่มันเกินออกมาจาก35คนนะครับดังนั้นความสัมพันธ์อีกอันนึงที่เราจะได้ออกมานะครับก็คือว่า p เนี่ยจะเท่ากับ60ลบ x นั่นเองโอเคนะครับงั้นสเต็ปที่2ก็เคลียร์ไปต่อมาสเต็ปที่3นะครับก็คือพยายามลดรูปตัวแปรนะครับดังนั้นเราก็เลยได้ว่า r เนี่ยนะครับจะเท่ากับ35บวก x แล้วก็คูณอยู่กับ p ซึ่ง p ตอนนี้ของเราก็คือเป็น60ลบ x อันนี้ก็เรียบร้อยนะครับสเต็ปที่3ต่อมาสเต็ปที่4ก็หาจุดวิกฤตหาค่าสูงสุดต่ำสุดนะฮะเราก็ทำการดิฟไอ้เจ้าฟังก์ชัน r ก็ r' นะครับก็เป็นตัวหน้าดิฟตัวหลังนะครับได้ลบ1แล้วก็บวกกับตัวหลังดิฟตัวหน้านะครับได้1เพราะฉะนั้นจุดวิกฤตก็คือ35บวก x คูณอยู่กับลบ1บวกกับ60ลบ x นะครับคูณ1ก็ต้องเท่ากับ0นะฮะเพราะฉะนั้น60ลบ x จะต้องเท่ากับ35บวก x หรือก็คือ 2x จะต้องเท่ากับ25นะครับดังนั้น x เดียวก็จะต้องเท่ากับ 12.5 นั่นเองนะฮะเหมือนเดิมครับเราก็ทำการเช็คว่าที่จุดตรงนี้เป็นจุดสูงสุดจริงๆหรือเปล่านะครับก็ทำการหาอนุพันธ์อันดับที่2นะครับหา r double prime นะครับเราก็มาจัดรูป r prime ก่อนนิดนึงนะครับก็จะได้เป็นลบ35ลบ x บวกกับ60ลบ x นะครับก็ได้กลายเป็น25ลบ 2x เพราะฉะนั้นดิฟ25ได้0นะครับแล้วก็ดิฟลบ 2x ก็ได้กลายเป็นลบ2ดังนั้นเราจะเห็นว่าโอเคr double prime มีค่าติดลบเราก็เลยได้ว่าโอเคนะบริเวณตรงนี้มันมีความเว้าด้านล่างนะครับเราก็เลยได้ว่า x ตรงนี้เนี่ยก็จะให้ค่าสูงสุดสัมพัทธ์นะครับแล้วก็เนื่องจากว่าเรามีจุดวิกฤตแค่จุดเดียวนะครับดังนั้นเราก็เลยได้ว่าโอเคจุดสูงสุดตรงนี้ก็เลยกลายเป็นจุดสูงสุดสมบูรณ์ไปด้วยเลยนะครับแต่ว่าในข้อนี้เราไม่สามารถตอบ 12.5 ได้นะฮะเพราะว่าเนื่องจากว่า x เนี่ยมันเป็นจำนวนผู้โดยสารเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถหั่นครึ่งผู้โดยสารได้นะครับผู้โดยสารจะต้องเป็นจำนวนเต็มเท่านั้นนะฮะเพราะฉะนั้นถามว่าโอเคตอนนี้เรารู้จุดสูงสุดสมบูรณ์แล้วเราอยากรู้ว่าแล้วมันจะสูงสุดที่เท่าไหร่ล่ะดังนั้นจุดรอบๆบริเวณตรงนี้ก็มีที่12หรือไม่ก็13นะครับเราก็เลยลองมาเช็คดูครับว่าที่12กับที่13เนี่ยให้ค่าของฟังก์ชัน r ออกมาเป็นเท่าไหร่นะฮะเราก็มาเทสดูนะครับซึ่ง r ที่12เนี่ยนะฮะมีค่าเท่ากับ2256นะครับเพราะฉะนั้นถ้า x เท่ากับ12รายได้ของเราจะเป็น2256นะครับแล้วก็ถ้า x ของเราเท่ากับ13รายได้ของเราก็จะเป็น2256เหมือนกันนะครับโอเคเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่า x ของเราจะเป็น12หรือ13ก็ได้นะครับก็ได้รายได้ออกมาเท่านี้เท่ากันนะครับก็สูงที่สุดแล้วนะครับที่มันเป็นจำนวนเต็มนะฮะแต่ทีนี้ x เท่ากับ12ก็คือเราจะมีผู้โดยสารเพิ่มขึ้นจาก35คนไปอีก12คนถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นจำนวนผู้โดยสารจริงๆเนี่ยก็จะมีจำนวนอยู่ระหว่าง47กับ48คนนะครับก็เราก็เลยได้ว่าบริษัทเดลอเนี่ยนะครับจะมีรายได้สูงสุดที่ 2,256 ดอลลาร์นะครับเมื่อมีจำนวนผู้โดยสาร47คนหรือ48คนนะครับ